ผ่านมาทางนี้เมื่อไรให้เธอขึ้นมาทักทายบ้างลองตอบดูลองตอบดูเอ้ายังยินดีครับเพื่อน UST ไม่ใช่ค่ะสวัสดีครับ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 มากันอีกแล้วครับผมป๊อปไม้ครับผมวันนี้มาเจอกับสตรีมเมอร์พ่อลูกหมาอ่อนโบเต้วงมินครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับหมาอ่อนได้หรอได้ตอนนี้เขาเลี้ยงลูกหมาโกลเด้นรีทรีฟเวอร์ชื่อน้องโลกิโลกิครับแล้วก็มีพุดเดิ้ลทอยตัวชื่อซันจิครับผมก็ชอบดูสตอรี่เขาทุกเช้าครับใช่ครับบันเทิงครับช่วงนี้ครับครับก็เลยต้องเป็นสตรีมเมอร์หาตังค์ค่าหมาค่าหาหมาครับช่วงนี้ก็ต้องเล่นเกมหาตังค์ครับวันนี้เรามาแข่งอะไรกันครับผมวันนี้นะคะเราจะมาแข่งทายท่อนโซโล่กีตาร์จากเพลงต่างๆนะคะซึ่งมีทั้งเพลงยุคเก่าในตำนานแล้วก็เพลงยุคใหม่กติกามีอยู่ว่าวันนี้เราไม่ได้แข่งเป็นทีมนะคะเราให้คะแนนเป็นคนเพลงเนี่ยมันจะมีทั้งหมด10วิฝ้ายจะแบ่งเป็น2ท่อนก็คือ5วิแรกแล้วก็5วิหลังโอ้ไม่ได้ให้ฟังทั้งอันหรือว่างั้นถ้าเปิดมา5วิแรกแล้วใครตอบได้คะแนนไปเลยคนอื่นได้0แต่ว่าถ้าฟัง5วิแรกแล้วทุกคนยังไม่รู้เดี๋ยวเปิด5วิหลังให้ฟังทุกคนใครตอบได้ให้กดปุ่มยกมือข้างล่างครับกดเตมาซ้อมไว้ก่อนครับซ้อมไว้ก่อนพร้อมไหมคะพร้อมครับพร้อมค่ะเพลงที่1ท่อน1นะคะโอ้โหซิลลี่ฟูลครับผมชื่อเพลงครับเพลงมันผิดที่ฉันยอมที่ฉันยอมยกใจให้เธอเขาทางพี่ปองไงไม่แน่หรอกมันชอบเป็นอย่างเงี้ยโปเต้มันจะชอบแบบว่าเริ่มมาแบบว่าดูเหนือแล้วตอนท้ายๆก็ไปไหนก็ไม่รู้เพลงที่2เลยแล้วกันค่ะคนอื่นที่สุดนะคะไปค่ะพี่โปเต้ค่ะโอ้ยถ้าได้ยินเสียงกีตาร์โซโล่ก็เขินแล้วครับเพลงนี้ครับเพลงนี้ครับของนักร้องหญิงที่เป็นขวัญใจของผมนะตอนนี้นะครับขวัญใจตัวโตด้วยขวัญใจตัวโตด้วยใช่ไหมครับน้องอิงวรันธรครับเพลงเกี่ยวกันไหมครับแต่ละคนนี่ไม่ต้องมีการเปิดครึ่งหลังกันเลยเหรอครับเนี่ยนี่ผมวางมือรอไว้เลยนึกจะไปกลุ่มฟังไม่รู้เรื่องไม่ได้กดสักทีเพลงที่3นะคะเตรียมตัวนะพี่โปเต้คือมีสมาธิมากตั้งใจครับตั้งใจฟังเนี่ยไปค่ะได้คิวยกมือค่ะคุ้นมากแต่นึกไม่ออกหูด90นะครับพี่ปองเลเจนด์เลยผมว่านักร้องเสียงสูงมากครับเป็นวงแบบฮาร์ดร็อกสมัยแบบ90ค่าย RS ไทยร็อกใช่อ้าวเอ้าผมผิดแล้วเหรอลุงไม่เหมือนกันผมเดาว่าเป็นหินเหล็กไฟไม่ใช่เลยว่าลุงปองเดาใครอยู่เนี่ยตอนเนี้ยก็คิดว่าเป็นแถว RS แหละแต่ว่านึกไม่ออกว่าใครพี่โปเต้ตอบเลยมั้ยคะตอบเลยก็ได้ครับเพลงศรัทธาหินเหล็กไฟครับถูกค่ะใจสู้หรือเปล่าขนาดพบไม่แยกเป็น3คนแล้วนะคะตอนนี้เพลงที่4นะคะเตรียมตัวค่ะไปค่ะเอ้ยค่ะเพลงอะไรอ่ะสีท่านฟ้าอันนี้เป็นเอ้ยตอบว่าอะไรคะเอ้ยขอตอบเพลง Event Season 5ผิดค่ะเพลงอะไรวะสิทธิลุงปองค่ะมันเป็น Season 5เหมือนกันแต่ว่ามันคือเพลงนี้โอ้โหรู้แล้วและสุดท้ายใช่เออใช่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 2-2 ค่ะลุงปองพี่โปเต้ตอนนี้ต่อยยังไม่ทันไม่ได้กดเลยผมอ่ะเพลงที่5ค่ะเพลงที่5ท่อนที่1อ่ะไปค่ะเฮ้ยไม่เห็นเรื่องอะไรเลย
เพลงผมเองอ้าวเพลงผมเองครับเป็นเพลงเป็นท่อนโซโล่ที่ผมเรียบเรียงคอร์ดเองด้วยเพลงนี้เพลงนี้ครับโซโล่เพลงผู้ชมที่ดีครับผมถูกค่ะจะเฝ้ามองเธอและเขานั้นรักกันจากตรงนี้ที่ผมมานั่งโอดโออย่างเดียวยังไม่ได้ตอบไม่ได้กดอะไรไอ้มีเอชิเลนมีอะไรอย่างงี้มาให้โต้หน่อยดิเอชิเลนโดนลิขสิทธิ์แน่นอนพี่ปอนปริวเลยค่ะเพจปริวเพลงที่6ค่ะเฮ้ยคุ้นมากคุ้นนี่บ่คุ้นนี่บ่คุ้นแต่สาว90สาวแบบเรโทรมากไม่มีใครกดเลยนะคะรอบนี้สักหน่อยมั้ยครับโต้โอ้โหเป็นสูงเลยครับมั่วๆดมยาดมรอเลยผมอ่ะท่อน2กันไหมคะโอ้ในที่สุดก็มีแล้วที่เพลงที่ต้องเปิดท่อน2ท่อน2นะคะหมดแล้วค่ะหรือว่าจะเป็นแบบซาวแบบโพลีแคทครับแบบเอาย้อนยุคหรือไมโครนูโอป่ะไม่ไมโครนูโอไม่น่าจะใช่นี่เรามีทางเลือกไหมครับเพื่อเซอร์เลือกได้ไหมอีกรอบนะอยากให้ฟังท่อนหนึ่งก่อนโทษนะเสียงไอ้กุ้งกิ้งเข้าครับเข้าแต่ไม่เป็นไรหรอกมันเบามากครับไม่เป็นไรเบามากครับโอเคขนาดนี้นะครับเล่นจ้ะเล่นจ้ะพ่อมาลูกอ่อนเขาไปจัดการอะไรมาแล้วโทษทีออกกลับมาแล้วเหรออันนี้เราไม่ตัดนะอันนี้เราเอาลงอีกด้วยอีกรอบนึงนะคะเพลงที่6ท่อนที่1ค่ะท่อนที่2ชัดมากถ้าเคยฟังต้องตอบได้ใช่ๆคุณมากครับคุณมากผมว่าแถวๆพี่แอมสวรักอะไรอย่างเงี้ยไปลึกซะแล้วตะแลงยังโพลิแคทอยู่เลยใบ้ๆดีกว่าว่าเป็นเพลงยุคเก่าไม่ใช่เพลงสมัยนี้ผ่านมาแค่นี้ลองตอบดูยังยินดีครับเพื่อน UST ไม่ใช่ครับมีใครจะเดาต่อไหมคะคุ้นมากครับแต่ว่ามันใบไหมคะเปิดคำใบเปิดเพลงนี้นะคะนำมาทำใหม่ด้วยแล้วก็เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ด้วยเพลงเนี้ยให้เล่นได้อย่างนี้ผมรู้จักไหมพี่ใบต้องไม่ชื่อหนังว่าตอนเนี้ยหนังเรื่องนี้มันเหมือนเป็นหนังแรกๆของค่ายหนังนั้นแฟนฉันเหรอหนังเรื่องแฟนฉันมีเพลงอะไรเหรอไม่ใช่แฟนฉันหลังจากแฟนฉันหลังจากแฟนฉันเหรออุ๊ยตายแล้วเอางี้ดีกว่าคราวนี้ใบ้ชื่อหนังมาเลยแล้วใครกดไวกว่ากันเอาไม่ได้โอเคสรุปบอกชื่อหนังไปก็ยังไม่มีใครไม่ได้ประเด็นนะหนังชื่อเรื่องว่าเพื่อนสนิทค่ะลุงตงนี่ไงเพลงนี้ไงในแววตาทั้งคู่ไม่รับรู้อะไรช่างไม่ดูเลยถูกใช่ใช่ใช่อันนี้ช่างไม่รู้อะไรบ้างเลยในความคุ้นเคยกันแต่อันนี้ไม่ภูมิใจอันนี้ไม่ค่อยภูมิใจเพราะว่าใบมาเยอะใบเยอะเพลงที่7ค่ะโอ้โหสบายเฮ้ยผมรู้แล้วของวงเก่าหน่อยป่ะเป็นวงผมรู้เป็นพวกวงผู้หญิงใช่ไหมเอ้ยหรือผมจะยกโอกาสให้คุณโต้ดีวะขอบคุณครับคะแนนผมจะเยอะเกินไปคะแนนผมจะเยอะเกินไปแบ่งคะแนนให้ลูกๆหลานบ้างผมยกมือแล้วครับโต้ตอบได้ค่ะขอให้เหมือนเดิมของบุญตกันใช่ค่ะต่อไปเพลงที่8แล้วค่ะโอ้ยเปิดยกมือโอ้ยตื่นเต้นใช่ป่ะวะผมว่าใช่เพราะว่าเป็นเพลงที่ผมชอบที่สุดของศิลปินดูโอคู่นี้แน่เลยศิลปินดูโอใจละลายไม่ใช่เมโกจังเป็นเลเจนด์เป็นศิลปินแบบระดับ
ตำนานครับผมเพลงนี้ชื่อว่าอยากได้ยินว่ารักกันถูกค่ะปากเธอแข็งรู้ไหมแต่ว่าฉันก็รับไว้ข้อที่9นะคะไปค่ะโตโต้ค่ะโอ้ค่ะแต่โหแรกแล้วกดไม่ทันนะเลขสุดท้ายแล้วค่ะข้อสุดท้ายจะเป็นข้อวัดว่าโปเต้หรือผมจะเป็นผู้ชนะหรือจะเสมอหรือเอ้ยจะได้หนึ่งคะแนนเอ้ยจะได้หนึ่งคะแนนเอางี้ไหมครับให้เอ้ยลองได้ตอบบ้างข้อหนึ่งแล้วข้อนี้เรายังโซโล่มาครึ่งแรกเรายังไม่มีใครกดให้เอ้ยกันก่อนเราจะช่วยเอ้ยเองเดี๋ยวเราจะช่วยเอ้ยเองครับโอเคค่ะไปค่ะโอ้โหไม่ใช่เพลงอะไรอ่ะเพลงที่รู้จักมาอยู่หลังๆหมดเลยเนาะเพลงอะไรอ่ะไม่รู้ชื่อเพลงอ่ะแต่เอ้ยรู้ใช่ไหมเพลงของใครนั่นนั่นให้ไม่เถิดไม่ถอดเออชื่ออะไรอ่ะเขามีเชิญเทียนที่สวยกว่าชาวบ้านชาวช่องอ่ะใช่อ่ะไอ้จำอะไรไม่ได้เลยโอ้ยเย้ไปเปิดปักอีกครึ่งนึงให้ความเผื่อจะแบบรีมายได้นิดนึงเอ้ยรู้แล้วใช่ไหมว่ามันใช่แต่ร้องยังไงลองร้องอ่ะเอ้ยครับลองร้องให้ฟังลองร้องอยากเดินเข้าไปบอกว่ารักเธอใช่ไหมแต่ไม่รู้อะไรเลยช่วยแล้วอ่ะทุกคนจะช่วยเอ้ยไงดีเอ้ยทุกคนใบให้เอ้ยค่ะเออในเนื้อเพลงมันมีชื่อเพลงไหมพี่ใช่หรอมีมีไหมมีอ๋อไม่ใช่นะอะไรวะส้มตาลหรอเอออยากเดินเข้าไปบอกว่ารักเธอเย่ขอบคุณทุกคนนะคะที่ช่วยอนุโมทนา1แต้มนี้สรุปเละเทะยังไม่เละเทะเลยคงว่าแต่กระจายคะแนนให้กันพี่ผมไม่ฝากผลงานอะไรได้เลยผลงานเลยครับตอนนี้ก็ไม่ได้ปล่อยเพลงเลยครับเรียกได้ว่าอาชีพหลักตอนนี้รายได้หลักมาจากการสตรีมเกมครับใช่เพราะว่าออกไปเล่นคอนเสิร์ตไม่ได้นะครับแล้วก็เพลงก็ฟังเพลงเก่าๆไปก่อนแล้วกันครับเพลงวงพีก็มีส่วนเวลาสตรีมเวลาสตรีมใช่ไหมครับทวิชนะครับก็โปเต้นะครับ P O T A Y Y Y มี4ตัวนะครับใช่ครับก็เข้าไปสนับสนุนได้ครับไป subscribe หรือว่าไปโดเนทเป็นบิตก็ได้ครับใช่ครับเป็นสนับสนุนค่าข้าวหมาครับผมอยากเห็นลูกๆพี่โปเต้ได้ไหมคะได้ครับเอาตัวไหนอ่ะเอาตัวเล็กก่อนเอาตัวเล็กใกล้ใกล้ตัวเล็กสันจิสันจิคือหายป่วยไปโกนขนหน้ามาด้วยเพราะว่าขนมันบางตาครับอันนี้พูดเล่นเหรอได้เลยครับโลกี้โลกี้มองดูมองฟอนต์ข้างหลังโอเคมาไอ้หนุ่มมานี่เราตัวเหลวเลยโอ้โหครับป๊อปไม้เนี่ยลูกิเออน่ารักทีนี้ครับโปเต้ครับทิ้งท้ายครับผมสักครึ่งเพลงได้ครับผมได้ครับเดี๋ยวผมไปหยิบตาแป๊บโอเคครับเพลงนี้ครับหมายความว่าอะไรฮะแล้วก็อย่า
ลืมนะครับทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามพวกเราในทุกช่องทางนะครับเพื่อจะมาดูว่าพวกเราจะมาเล่นอะไรสนุกสนุกกันอีกนะครับอยากดูอะไรยังไงแบบไหนคอมเมนต์กันทิ้งไว้ได้นะครับผมเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราทำได้เราจะทำให้นะครับโอกาสหน้ามาเจอกันใหม่ครับผมวันนี้ป๊อปไมค์โปเต้ปองโต้และเอ้ยลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้วันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมPop me.